Tourism Authority of Thailand Krabi Resort Product by มือทอง Mark Thawin ประเสริฐศักดิ์ Hair Academy Welcome back to the final round of Miss Tourism 2012ประเทศไทยกับการประกวดรอบสุดท้ายของ Miss Tourism 2012นะครับซึ่งงานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจของเจ้าของการประกวดองค์การ Tourism World Organization แห่งสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับในช่วงนี้ครับทางพิธีกรก็ได้กล่าวเชิญทางประธานนะครับทางรองประธานองค์การ Tourism World Organization คุณอลิน่าซีโอโลการูแล้วก็รวมถึงดร.สุพนัสดอนจันทร์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัท Media Empire จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานในส่วนของทางประเทศไทยของการประกวดในค่ำคืนนี้นะครับเชิญทั้งสองท่านขึ้นมาบนเวทีเพื่อกล่าวสักเล็กน้อยครับให้กับทุกท่านในเวทีและทั่วทั้งโลกพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับความสุขของคนในประเทศคือการที่คนของประเทศรู้ว่าประเทศของเรามีอะไรดีการท่องเที่ยวคือขุมทองอันล้ำค่าของแผ่นดินสามารถเลี้ยงชีพของคนไทยให้อยู่รอดได้จนชั่วลูกชั่วหลานการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวสมควรที่จะรับการพัฒนาฟื้นฟูอย่างสร้างสรรค์และอย่างเต็มที่ในประเทศของเราการประกวดนางงามท่องเที่ยวโลกในวันนี้เป็นการเริ่มเวทีจุดประกายทางความคิดให้พี่น้องชาวไทยทั้งชาติได้รู้และอย่ามองข้ามความสำคัญและอย่าละเลยในการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชาติด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ยั่งยืนยงอย่างมั่นคงและถาวรขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทุกองค์กรณที่นี้ด้วยครับLadies and gentlemen, on behalf of Thai people, we would like to give the warm greetings to all of you around the world. Thank you for sending Miss Tourism 2012 from your each country. Dr. Supanat Donchan, นอกจากได้กล่าวภาษาไทยแล้วก็ได้กล่าวต้อนรับคนทั้งโลกเป็นภาษาอังกฤษว่าพวกเราคนไทยทุกคนยินดีต้อนรับนะครับก็อยากให้การประกวดในครั้งนี้สามารถสร้างความสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งโลกผ่านการท่องเที่ยว and will be very privileged to welcome you againin Thailand very soon. แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยครับขอพระเจ้าอวยพร Would so like to say a few words. ต่อไปถึงเวลาของทางคุณอลินานะครับ Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the President of Tourism World Organization, Mr. David Singh,ในนามของทางดร.เดวิดซิงห์นะครับและในนามของตัวคุณอลิน่าและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องขององค์การ Tourism World Organization อยากขอบคุณประเทศไทยครับสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา We've been traveling around Thailand and once againMe, myself, I prove that Thailand is the first tourist destination in the world. ได้เดินทางไปทั่วเมืองไทยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าเมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่อันดับต้นของโลกเลยทีเดียว Thank you for making our stay here unbelievable, memorable, and forever ขอบคุณชาวไทยทุกคนจริงๆครับที่ทำให้พวกเราทุกคนได้มีความสุขมีประสบการณ์ที่ดีMeta, ทุกวินาทีที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ Thank you Thailand
ขอบคุณประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคุณอลินาแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเช่นเดียวกันครับแล้วก็เชิญทั้งสองท่านยังคงอยู่ร่วมกันบนเวทีเพื่อร่วมในวินาทีสำคัญอีกไม่นานจากนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีแขกสำคัญอีกหลายท่านครับสุรพรสิมกุลธรเชิญทางตัวแทนคณะกรรมการครับคุณสุรพรสิมกุลธรFor this special occasion, and also would like to invite. ขึ้นมาร่วมให้เกียรติบนเวทีนะครับ Mr. Amon Mimano, CEO of Crown Tech Advance. เชิญคุณ Amon Mimano นะครับจากทาง AJ Thailand นะครับบริษัท Crown Tech Advance จำกัดมหาชนและรวมถึงเชิญคุณสุพัฒนาอาทรประไทยนะครับประธานสภาสตรีแห่งชาติ Are you excited? I'm very excited. So as all the contestants. Okay, we have the final results. ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการตัดสินด้วยขึ้นมาเป็นผู้สวมมงกุฎแล้วก็สวมสายสะพายให้กับผู้ที่ได้ตำแหน่งมิสโซเรซึม2012ครับและนับจากนี้ไปครับเป็นช่วงของการประกวดรางวัลรองอันดับ2 Miss Tourismเลบานอนจากเลบานอนครับสาวงามจากเลบานอนได้ตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Tourism 2012นี้ไปนะครับเรากำลังจะประกาศรองอันดับ1และ Miss Tourism 2012อีกเพียง2รางวัลและมีสาวงามอีก4คนที่ลุ้นตำแหน่งเหล่านี้ครับ Is Miss TourismIndia สาวงามจากอินเดียครับได้รองอันดับ1นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เลบานอนและอินเดียได้รองอันดับ2รองอันดับ1ไปแล้วนั่นแปลว่าสาวงามจากรัสเซียไทยและจีนคือ3สาวงามสุดท้ายที่1ใน3นี้เท่านั้นที่จะได้ตำแหน่ง Miss Tourism 2012ไปAnd the one who play the role of global ambassador of tourism ที่จะได้ตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวของโลกใบนี้ประจำปี2012และตำแหน่ง Miss Tourism 2012ตกเป็นของสาวงามจาก Tourism Russia รัสเซียครับ Congratulations เธอโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงแรกและมาโดดเด่นที่สุดในวินาทีนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชม I invite Mr. Amon Mimano CEO of Crown Tech Advance Public Company Limited คุณ Amon Mimano AJ Thailand ท่านเจ้าที่บริหารของบริษัท Crown Tech Advance จำกัดมหาชนหรือว่า AJ ประเทศไทยจะเป็นผู้ที่ From the Crownร่วมมอบรางวัลให้กับ Miss Tourism 2012จากรัสเซียด้วยนะครับ Miss Tourism Russia is the 21st Miss Tourism but to be honest I have to say that ต้องแสดงความยินดีกับสาวงามจากทุกท่านเลยจากทุกชาติเลยจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองบนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสาวงามจากรัสเซียเจ้าของตำแหน่ง Miss Tourism 2012ก็คือนางสาวทัตเยนามาซิโมวานะครับเธอเป็นผู้การท่องเที่ยวประจำปีนี้ของคนทั่วทั้งโลกและแน่นอนว่าชาวรัสเซียคงภูมิใจในสิ่งที่เธอทำสำเร็จในค่ำคืนนี้แล้วครับ2012 flowers นอกจากมงกุฎนะครับที่เมื่อสักครู่นั้นลอยลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็มีชุดโฮมเทเตอร์แล้วก็ช่อดอกไม้ที่ทาง
แขกผู้มีเกียรตินะครับจะเป็นผู้มอบให้ with a very gorgeous crown lovely flower bouquet and also amazing home theaterแล้วก็ต้องถือว่าสำหรับตัวแทนของประเทศไทยนะครับน้องลูกน้ำคุณศศิมาสุวรรณมณีนั้นเธอก็ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดการประกวดมาตั้งแต่ต้นคงรู้สึกไม่ต่างกันนะครับ Ladies and gentlemen, Miss Tourism 2012 goes to Russia และนี่แหละครับสาวงามจากรัสเซียนะครับผู้คว้าตำแหน่ง Miss Tourism 2012ประจำปีนี้ไปเป็นคำคืนที่เธอจะจำไม่รู้ลืมนะครับว่าเธอคว้ามงกุฎนี้จากประเทศไทยนะครับและนี่คือช่วงเวลาสำคัญของการเดินThanks to all the ladies. ไปรอบเวที This is a very proud moment for the Kingdom of Thailand, being the first Asian country to host the Miss Tourism Beauty Pageant. และก็นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและครับที่ได้เป็นเจ้าภาพของประเทศแรกในทวีปเอเชียเลยนะครับสำหรับเวทีแห่งนี้ Miss Tourismอาจจะดูเขินอยู่บ้างนะครับสำหรับสาวงามที่ได้มงกุฎนี่คือวินาทีแรกในชีวิตของเธอกับมงกุฎที่เธอคว้ามาได้แต่หลังจากนี้ไปครับเราทุกคนเชื่อว่าสาวงามพร้อมกับมงกุฎนั้นจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆสมกับตัวแทนทูตวัฒนธรรมที่เธอได้รับมอบหมายภารกิจนะครับและในขณะนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการส่งมอบพันธกิจของการเป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเจ้าภาพลำดับต่อไปนั่นคือเอควาทอเรียลกินีนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเอควาทอเรียลกินีCan we have another round of applause, please? คุณอาจารย์พิโชมาบ้ามกคุยนะครับจะเป็นผู้ขึ้นมาครับมอบพันธกิจสำคัญนี้จากเจ้าภาพประจำปีนี้นั่นก็คือประเทศไทยนี่เอง Miss Tourism 2013 for sure ซึ่งเราก็เชื่อเหลือเกินว่าทางเอควาทอเรียลกินีก็จะเป็นเจ้าภาพที่จัดงานได้งดงามและประทับใจไม่ต่างจากค่ำคืนนี้ในบ้านเราและนี่คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางเอควาทอเรียลกินีนะครับนี่แหละครับสัญลักษณ์ว่าเจ้าภาพลำดับถัดไปที่จะจัดงาน Miss Tourism ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับอย่างที่ประเทศไทยของเราได้รับมาแล้วในค่ำคืนนี้นั่นเองและนี่คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นได้นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับทางว่าที่เจ้าภาพสำหรับการจัดประกวดครั้งต่อไปนั้นก็จะมีการกล่าวอะไรสักเล็กน้อยให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับThank you very much in the name of the president ofThe Republic of Equatorial Guinea. His Excellency, Teodoro Obiang Gyimah Balzogo. I'm very pleased to stand before you and accept the trust that has been placed on Equatorial Guinea.To organize ที่จะเป็นผู้จัดงานการประกวด2013 Miss
Miss Tourism 2013 in Equatorial Guinea. They are watching us tonight from Equatorial Guinea. ชาวเอกวาดอร์กินีกำลังติดตามชมการถ่ายทอดในค่ำคืนนี้ This beautiful event แล้วก็ชื่นชมความงดงามของการจัดการประกวดของพี่น้องชาวไทย The capital city of the beautiful land of thousands smiles ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของความงดงามของรอยยิ้มหมู่เกาะมากมาย Some of you may be askingหลายคนอาจจะถามว่าประเทศของผมอยู่ที่ไหนนะครับท่านพูดได้อย่างน่ารักจริงใจมากท่านก็บอกต่อว่าผมจะบอกคุณต่อไปในอีกไม่นานนี้แหละแต่จะขอคุณร่วมกับผมในการให้เสียงเชิญชมครั้งสุดท้ายให้กับสาวงามที่เพิ่งได้รับพระกรุณาโปรดแล้วก็ขอปรบมือแสดงความยินดีนะครับให้กับสาวงามที่ได้มงกุฎนี้ไป Thank you very much. Equatorial Guinea is a country that is located in west coast of Central Africa. อยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของแอฟริกานะครับ It is a country that todayhas a very bright economy เรากำลังมีเศรษฐกิจที่สดใส compared to the UK at about $26,000 per capita มีรายได้ของประชากรต่อหัวอยู่ที่ 26,000 เหรียญนะครับ especially in the production of oil as the major source of incomeBut more importantly, it's a human country. It's a country that has a lot to offer in terms of tourism. แล้วเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเป็นทรัพยากรมีค่าอีกหนึ่งอย่างเหมือนกัน In organizing big events like the one we are going to organize, และนี่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอกวาดอร์กินีนะครับที่ได้จัดงานการประกวดมิสโซลิซึม 2013 ที่กำลังจะมีขึ้น Heads of States of Africa We have just organized เราเพิ่งจัดงานสำคัญสำคัญงานสัมมิตระดับทวีปของแอฟริกาAnd the Pacific countries And we are looking forward to welcoming you in Equatorial Guinea next year June 2013I thank you very much. ชาวเอกวาดอร์กินีก็รอคอยคนทั้งโลกไปเยือนนะครับในปีหน้า Thank you very much, His Excellency. โอ้โหเป็นคำกล่าวที่ประทับใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมเองถ้ามีโอกาสก็ลองหาเวลานะครับไปเที่ยวประเทศนี้ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่ทวีปแอฟริกาครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วครับความดื่มด่ำบนเวทีทั้งหมดนะครับOkay, can we have a photo session and maybe can we have the winner, the first and the second runner-up come forward? ของสาวงามผู้คว้ามงกุฎแล้วก็รองอันดับ1รองอันดับ2รวมถึงสาวงามจาก58ชาติที่มาร่วมมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันณสถานที่แห่งนี้นะครับประเทศไทย Close this event by thanking our many sponsors including ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนWarmly welcome and treated the whole entourage of beauty queens from around the world. ทั้งในส่วนของจังหวัดอยุธยาเมืองพัทยาสงขลาหาดใหญ่และก็จังหวัดกระบี่ด้วยนะครับรวมถึง AJDVD เครื่องสำอาง MTI มาร์คทาวินนะครับในส่วนของการทำผมสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยคุณเทวันทรัพย์แสนยากรนะครับสำหรับการดูแลเรื่องของดนตรีทั้งหมดตลอดทั้งงานสำเร็จ.com มหาวิทยาลัยชินวัตรสยามนิรมิตเทเตอร์นะครับโรงละครสยามนิรมิตแล้วก็กระบี่รีสอร์ทนะครับโรงแรมกระบี่รีสอร์ทรวมถึง
มูลนิธิสุนทราภรณ์ซิตี้แบงคอกสำหรับชุดว่ายน้ำสุภยลักษณ์เดรสสตูดิโอนะครับสำหรับชุดแต่งกายต่างๆสยามไบโอเทค BAY Boutique who provided the national costume for Miss Tourism Thailand Center Space Academy Peruma Clinic and Mr. Boris Cosman who choreographed all of the pageant entrance ประเสริฐศักดิ์แฮร์อะคาเดมี่นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามไบโอเทค BAY Boutique Center Stage Academy Peruma Clinic นะครับคุณบอริสคอสแมทแล้วก็ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าได้ถูกเขียนลงในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนก็คงจะจดจำค่ำคืนนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการประกวด Miss Tourism 2013ที่ประเทศเอ็กวาดอร์กินีนะครับในปีหน้าและสำหรับค่ำคืนนี้เราทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับพิธีกรผู้จัดงานสาวงามทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในค่ำคืนนี้มาหลับฝันดีครับพบกันใหม่ในปีหน้ากับ Miss Tourism 2013ในนามของพิธีกรครับคุณอลิซาเบธ แซตเลอร์และผมพัชจินการกุลสวัสดีครับและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทมีเดียเอ็มพายและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดีครับสนับสนุนข่าวโดยขอแนะนำเม็ดอมไมเซปติกไมบาซินซิงเม็ดอมผสมซิงกลิ่นแอปเปิ้ลหอมชวนอบ